สวัสดีครับผมช่องของรีเฟรชนะฮะนี่เนื่องจากน้องๆมีสอบถามเข้ามาทางคอมเมนต์นะฮะอยากให้ช่วยย้อนอดีตนิดนึงเจ้าบอส MB25 นะครับผมว่าหลายท่านก็ยังอาจจะเพิ่งเอามาใช้อยู่นะฮะแล้วก็อยากจะต่ออินเทอร์เฟซนะฮะในผมมีทำเป็นตัวลงไดเวอร์ของพวก Windows 7 Windows ประมาณนั้นนะในรุ่นเก่าๆตอนนี้ Windows ของคอมพิวเตอร์ก็จะเป็น Windows 11กันหมดแล้วนะฮะอยากบอกว่า Windows 11ไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะมันไม่ต้องโหลดไดเวอร์มาเนื่องจากตัวมันไม่มีไดเวอร์แล้วนะฮะก็ตัวนี้มันจะค้นหาไดเวอร์เองอัตโนมัตินะฮะก็เอาง่ายๆเดี๋ยวมาลองดูวิธีกันแล้วกันนะฮะก็มีสาย USB เตรียมไว้นะฮะกับสาย USB เสียบไปเลยนะเสียบเข้าไปไว้เลยตอนนี้คือผมยังไม่ได้ลงนะเพราะว่าตอนนี้ผมก็ใช้ Windows 11เหมือนกันแต่ว่าผมไม่ได้ใช้บอส MB25 มานานมากแล้วอ่ะไม่รู้จะเสียบติดหรือเปล่าเลยเดี๋ยวลองดูก็คือตอนนี้สามารถที่จะใช้งานโดยที่ไม่ต้องลงไดเวอร์ได้เลยนะฮะเพราะว่าเป็น Windows 11แล้วนะ Windows 11จะค้นหาให้เราอัตโนมัติอ่ะจากนั้นผมเสียบไฟก่อนนะเสียบไฟนี่จบเลยจากนั้นก็เดี๋ยวตอนนี้ยังไม่มีไดเวอร์นะฮะเดี๋ยวผมจะหาตัวนี้ไม่ต้องเสียบกีตาร์แล้วฮะใช้สายแจ็คนั่นแหละเสียบเข้าไปอย่างเดียวเพื่อให้เครื่องมันติดแค่นั้นเองนะตอนนี้เครื่องมันไม่ติดถูกป่ะเพราะตัวนี้มันต้องเปิดเสียบเครื่องมันถึงจะติดมันจะเป็นอย่างนี้โอเคติดแล้วนะเรียบร้อยไม่ต้องทำอะไรเลยฮะเดี๋ยวติดเองหน้าจอนี่ไม่มีปัญหาวางไว้เลยผมจะพาไปดูที่หน้าจอลืมแคปเจอร์ให้ดูเอ้าตัวนี้เปิดไม่ได้แล้วนะสักครู่เดี๋ยวผมพาไปดูที่หน้าจอว่ามันลงแล้วหรือยังนะฮะก็คือเสียบไปเฉยๆนี่แหละไม่มีปัญหาผมก็ลืมแคปเจอร์ไอตัวแคปเจอร์หน้าจอผมโอเครอเปิดแป๊บนึงพอดีเครื่องก็ไม่ได้เปิดไว้ด้วยมา2 1ไปนะฮะก็นี่เลยเราจะเช็คยังไงมันมีอยู่2แบบนะถ้าเกิดว่าใครที่เอามาเสียบเฉยๆแล้วมันยังไม่ติดเข้าไปดูที่นี่นะฮะไปที่ Windows Update นะฮะปกติมันจะติดเลยแหละอันนี้เดี๋ยวผมลองดูนะเปิดให้ดูติดหรือยังสาว Select มีแล้วเห็นไหมฮะเป็น out เป็น MB25 เรียบร้อยแล้วมันขึ้นให้เองแล้วเพราะว่ามันลงไดเวอร์ให้เราเสร็จมันก็จบเลยไม่มีปัญหาเนี่ย MB25 อยู่เนี้ยเห็นไหมฮะ Recommend เพิ่งจะลงใหม่ล่าสุดเลยนะฮะจะขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะสำหรับท่านที่ยังไม่ขึ้นเข้ามาที่ Setting นะฮะแล้วก็กดตัว Windows Update นะดูกดเช็ค for update ถ้ามันไม่มีการทำงานไม่มีการค้นหาไดเวอร์อะไรประมาณนั้นเช็คอัปเดตถ้าบอกผมเนี่ยมันอัปเดตไปไม่มีอะไรจะต้องมาอัปเดตแล้วมันก็จะไม่ขึ้นนะเข้าไปที่แอปอีกทีนะฮะแอปตัวนี้แล้วกด install app เดี๋ยวมาดูกันว่ามันอยู่ไม่อยู่นะลงไปมันต้องมี MB25 นี่นี่เห็นไหมฮะเป็น E25 Driver Corporation นี่เพิ่งลงเลยมั้ย13วันที่13เดือน11นะเพิ่งลงเลยล่าสุดเรียบร้อยอันนี้คือเข้าแล้วไม่มีปัญหานะตอบนะเมื่อ34นาทีที่ผ่านมานะฮะสวัสดีค่ะช่วยลงสอนลงของ Windows 11ได้ไหมพอดีโหลดมาแล้วติดตั้งไม่ได้นะฮะอันนี้ก็สำหรับตัวบอส MB25เนาะโอเคเข้าใจตรงกันว่าทำแค่นี้แหละฮะไม่ต้องทำอะไรแล้วนะฮะเดี๋ยวผมตอบน้องไปก่อนโอเคครับโอเคครับผมโอเคครับผมจัดให้ครับอย่างด่วนคือยังไม่ได้ตอบเลยแต่ลองเอามาเสียบให้ดูแล้วนะฮะเรียบร้อยปะคลิปนี้ก็น่าจะลาไปก่อนสำหรับน้องหลายท่านที่หาวิธีอยู่ก็ได้ดูคลิปนี้ไปด้วยแล้วกันนะมัน MB25 มันก็ค่อนข้างที่จะนานแล้วแหละบางคนอาจจะเพิ่งเริ่มจะต่อออดิโออินเทอร์เฟซมาใช้งานนะฮะก็ได้อยู่นะยังใช้ได้อยู่ในยุคปัจจุบันนี้ MB25 ยังทำเสียงได้ดีอยู่นะผมว่าผมก็ยังมีมันอยู่ไม่ได้ขายไปนะยังเก็บเอาไว้ใช้งานอยู่นะคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ